ชื่อไหมคุณเป็นเศรษฐีได้เชื่อไหมว่าคุณสามารถมีเงินเกินกว่าที่คุณฝันไว้สวัสดียามค่ำครับคุณสุภาพบุรุษคุณสุภาพสตรีแล้วก็ FC คนเป็นชัยที่รักยิ่งครับใครที่ไม่เชื่อว่าตัวเองสามารถมีเงินล้านสามารถประสบความสำเร็จมีความสุขมาที่นี่วันนี้เราจะบอกคุณเลยว่าจริงๆแล้วคุณสามารถมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เรียกว่ามีทุกอย่างที่คุณต้องการได้ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันนะครับถึงความมั่งคั่งเรื่องการเงินของคุณแนะนำนะครับแนะนำว่าคือณขณะปัจจุบันตอนนี้เลยเนี่ยตัวคุณเนี่ยก็จะมี money reality นะครับก็คือความเป็นจริงทางด้านการเงินของคุณนะครับคุณก็จะมี money คือความเป็นจริงด้านการเงินของคุณในตอนนี้ซึ่งหมายถึงว่าคุณอาจจะหาได้เดือนละ 30,000 50,000 100,000 500,000 1ล้านหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ยังไงก็ตามแต่นะครับถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้มีความพึงพอใจมากนักใช่ไหมคุณก็จะต้องนะครับคุณก็จะต้องมีใช่ไหมก็คือมี desire นะครับความปรารถนาคุณมีความปรารถนาที่คุณอยากจะมีรายได้เงินหรือการเงินนะครับที่ดีกว่าปัจจุบันของคุณคราวนี้เขาบอกกันนะครับว่าไม่ว่าคุณจะปรารถนานะครับว่าคุณต้องการแค่ 50,000 บาทนะครับ 50,000 บาทต่อเดือนหรือคุณอาจจะมีความปรารถนาว่าคุณอยากจะได้ 100,000 บาทต่อเดือนหรือแม้กระทั่งคุณอยากจะได้ 500,000 บาทต่อเดือนหรือกระทั่ง1ล้านหรือมากกว่านั้นนะครับมันเป็นเรื่องปกติมากๆที่ใครก็ตามนะครับใครก็ตามสามารถที่จะมีความฝันมีความปรารถนานะครับหัวใจร่ำร้องว่าตัวเองอยากได้อะไรทางด้านการเงินคุณทิพย์อุบลบอกว่าหนูทดลองเขียน10นาทีอ่าน10นาทีนั่งสมาธิฟังเสียงตัวเอง10นาทีตามที่อาจารย์สอนได้4วันแล้วนะครับยอดเยี่ยมมากครับคุณทิพย์อุบลครับสุดยอดนะครับสวัสดีครับคุณสนายนะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมแชร์บอกเพื่อนลองนึกดูนะครับนี่คือความเป็นจริงตอนนี้ใช่ไหมสมมุติว่าตอนนี้หาได้ 35,000 แล้วกันถูกไหมนี่คือความเป็นจริงตอนนี้หาได้เท่านี้แต่อยากได้เท่านั้นไอ้สิ่งที่จริงๆอาจารย์ไม่ค่อยอยากจะอ้างอิงถึงเขานะครับแต่ว่าขออนุญาตอ้างอิงแล้วกันมันมีอยู่แล้วในสนามควอนตัมซึ่งดร.โจดิเพนซาเนี่ยเรียกว่าควอนตัมฟิลด์ก็คือสนามแห่งความเป็นไปได้สนามแห่งความเป็นจริงที่คู่ขนานรอคุณอยู่คุณลองนึกดูสิครับว่าคุณอาจจะอ้วนคุณอาจจะผอมเห็นไหมคุณอาจจะน้ำหนักขึ้นหรือน้ำหนักลงไอ้น้ำหนักทุกตัวเลขเลยเนี่ยมันมีความเป็นไปได้รออยู่แล้วแล้วก็สวัสดีครับคุณนุชรีครับคุณสุภเพชรครับคุณแสงจันทร์สวัสดีครับทุกคนลองนึกดูว่าสมมติว่าคุณอยากจะมีรายได้เดือนละ 50,000 บาทแค่นี้คุณต้องการแค่นี้ปัญหาก็คือว่าสิ่งที่คุณต้องเข้าใจก็คือว่าไอ้ 50,000 บาทที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าให้มันดำรงอยู่หรือเปล่า 50,000 นี่มันมีเต็มไปหมดเลยเพียงแต่มันยังไม่เป็นความจริงของคุณแต่ว่ามันมีเงินอยู่เต็มไปหมดเลยไอ้เงิน 100,000 นี่มันก็มีอยู่แล้วนะไม่ต้องไปพิมพ์ใหม่มันมีอยู่แล้วไอ้นี่ก็ต้องไปพิมพ์ใหม่ไม่ต้องไปผลิตใหม่มันมีอยู่แล้วไอ้นี่ก็เหมือนกันมันมีอยู่แล้วเจ้าสนามควอนตัมตัวนี้ดร.โจดิเพนซาเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าสนามที่มันเต็มไปด้วยอินเทลเจนต์นะครับมันเต็มไปด้วยสติปัญญาความเฉลียวฉลาดสนามแห่งความเป็นไปได้ซึ่งตรงเนี้ยมันคือสนามที่เรียกว่า4มิติ4มิติเนี่ยแปลว่ามันยังมองไม่เห็นนะมันยัง invisible อยู่แต่ไอ้ตรงเนี้ยมันคือ 3D คุณเห็นมันแล้วว่าคุณได้เท่านี้สวัสดีครับคุณเอบี้นะครับฮอตเฮดนะครับขอบคุณที่ถามมานะครับอาจารย์มีหนังสือใหม่ครับอาจารย์มีหนังสือหลายเล่มเลยวันนี้จะแนะนำนะครับคุณพลอยคุณชุติการสวัสดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองคิดดูว่าถ้าคุณมีความปรารถนาและคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคราวนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาตรงนี้นะครับจะให้ไอเดียอีกอันนึงนะครับถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวจะลิงก์อีกทีนะครับคุณลองดูอะตอมนะครับอะตอมนี่เล็กมากเลยนะครับต้องเอากล้องเข้าไปส่องน้องยิสาต้องเอากล้องเข้าไปส่องอะตอมนะครับคุณจะเชื่อไหมว่ามันประกอบไปด้วยนะครับ 99.999% คุณจะเชื่อไหมเป็นที่ว่างและไอ้เจ้านะครับ 0.001 ที่มันมีหน้าตาเป็นอนุภาคให้เรานะครับ seeing คือมองเห็นได้แปลว่าความเป็นอะตอมนะครับความเป็น 3D ของมันนะครับมันมี 4D นะครับที่มองไม่เห็นนะครับ 99.999% นะครับ back up ให้มันนะเป็นสิ่งที่เป็นพลังเป็น force ที่นะครับหนุนหลังมันนะครับ
ให้เจ้ามวลสารจุด001ปรากฏให้มองเห็นได้ว่ามันเป็นอนุภาคคุณนึกภาพได้ดูส่วนไอ้99.999เนี่ยมันเป็นสเปซมันเป็นที่ว่างที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วคุณลองคิดดูลองคิดดูนะวันนี้เดี๋ยวพาไปทัวร์ฟิสิกส์แป๊บนึงนะลองคิดดูว่าอะตอมของไฮโดรเจนนะ2อะตอมบวกกับออกซิเจน1อะตอมมันมี 99.999 ที่มองไม่เห็นเนี่ยเหมือนกันเด๊ะเลยแต่คุณเชื่อไหมว่าเจ้าสเปซ 99.999% ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับสามารถที่จะใส่นะครับเรี่ยวแรงในการที่จะยึดมันไว้จนมันกลายนะครับจากธาตุธรรมดามันดันกลายเป็นน้ํานะครับซึ่งคุณมองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วกินได้อาบน้ําได้แต่มันมาจากอะไรมันมาจากอะตอมที่มองแทบไม่เห็นเลยนะครับมีมวลสารเล็กมากเพราะฉะนั้นน้ำที่คุณเห็นอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ลวงตาคุณคือมันเป็นสิ่งที่มีมวลสารน้อยมากเมื่อเทียบกับความว่างๆของมันที่อยู่ในโลก4มิติที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกื้อหนุนให้เกิดในโลก3มิติตามมนุษย์มองเห็นได้คือสิ่งที่มองไม่เห็นใน4มิติที่ใหญ่โตมหาศาลแล้วทำงานในการหนุนหลังมันให้มันเกิดเป็นโต๊ะเป็นช้อนนะเป็นมือถือเป็นอะไรที่คุณเห็นเนี่ยมหาศาลเลยนั่นคือเหตุผลว่าเวลานี้เนี่ยสายเสกเนี่ยที่เก่งๆเนี่ยจึงรู้เลยว่าต้องไปทำงานกับ 4D เพื่อที่จะได้ 3D ออกมาต้องคิดดูว่าซับซ้อนไหมแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นนะเวลาที่เราทำเวิร์กช็อปจริงๆมันก็ง่ายๆลองคิดภาพดูว่าคุณลองคิดดูนะเอาแค่นี้นะมีใครมองเห็นจินตนาการบ้างไหมจินตนาการเนี่ยมองไม่เห็นใช่ไหมแต่มันทำงานในระดับ 4D 4 the fourth dimension เห็นไหมซึ่งมันเป็นพลังงานหรือเรียกแรง energy มหาศาลมากเลยในการที่มันจะผลักดันเนี่ยให้เกิดเนี่ยนะวัตถุขึ้นมาในโลกที่มองเห็นได้ด้วย 3D คุณเห็นภาพไหมว่าไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยคือพลังที่มองไม่เห็นฉะนั้นเนี่ยเวลานี้เนี่ยการที่คุณต้องเรียนรู้ในการที่คุณจะนั่งสมาธิคุณจะเข้าทรานซ์คุณจะเข้าอัลฟาเทต้าจินตนาการคุณกำลังจะนึกคิดถึงฉากหนังฉากเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่โอเคอาจารย์ให้ตัวอย่างที่ชัดเจนหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะครับเพื่อให้คุณแบบว่าเข้าใจจริงๆสมมุติว่าคุณขอยกตัวอย่างตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับสมมติว่าคุณจิรกรแล้วกันนะเป็นตัวอย่างที่สร้างสรรค์แล้วกันคุณจิรกรเนี่ยเขาต้องการแค่ว่าฉันอยากจะมั่นใจโอเคสมมติเขาอยากจะมั่นใจเขาแค่อยากได้แค่นี้ซึ่งเป็นคุณสมบัติเป็นคุณลักษณะของตัวตนของเขาเนี่ยเขาก็เลยนะครับเริ่มต้นทำงานกับสิ่งนี้สมมติว่าเขาเริ่มต้นโดยการเขียนสคริปต์ก่อนจริงๆนะเขาเขียนสคริปต์สมมตินะครับสมมติว่าเขาจะมั่นใจสมมตินะครับแล้วเขาจะมั่นใจไปทำไมต้องเลือกด้วยมั่นใจไปทำอะไรสมมติมั่นใจเป็นนี่สมมตินะครับมั่นใจว่าเวลาทำพรีเซนเตชันนะครับคือทำการนำเสนอใดๆนะครับเสนอขายสินค้าเสนอนะครับกราฟเสนออะไรก็แล้วแต่สมมติว่าเขาต้องการที่จะทำพรีเซนเตชันนะครับการนำเสนออะไรก็แล้วแต่ต่อคนสัก100คนแล้วกันในห้องประชุมเขาจะพูดว่าพอผมเดินเข้าไปนะในห้องประชุมผมจะหายใจลึกรู้สึกผ่อนคลายและผมสามารถทำpresentation ได้อย่างยอดเยี่ยมคุณลองคิดดูว่าซีนที่เขาเขียนเขาออกแบบแล้วเขาจินตนาการเนี่ยคือการที่เขาเตรียมจิตใจของเขาว่าพอถึงวันพรุ่งนี้ตอน10โมงตอนที่ผมเดินเข้าไปในห้องประชุมเพื่อทำ presentation ต่อคน100คนผมจะหายใจลึกรู้สึกผ่อนคลายน้ำเสียงของผมนั้นก้องกังวานและแจ่มชัดอะไรทำนองนี้คุณเห็นไหมว่าการที่เขามีความชัดเจนว่ามั่นใจไปเพื่ออะไรหรืออย่างชายหนุ่มคนหนึ่งเขาเริ่มมีนะครับ first date นะครับการนะครับออกเดทครั้งแรกแล้วเขาเก่งมากในการที่เขาจะบอกว่าตอนที่ผมไปออกเดทครั้งแรกนะผมจะนะครับเดินนะครับอย่างอกผายไหล่พึงผมจะพูดช้าๆหายใจลึกและเต็มไปด้วยความผ่อนคลายนี่คือลักษณะที่คนเราเนี่ยสามารถที่จะใช้จินตนาการหรือกำหนดฉากเหตุการณ์ล่วงหน้ายกตัวอย่างอีกอันหนึ่งสมมุติว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยคือวันที่27ใช่ไหมคุณอาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยก็คือพรุ่งนี้เนี่ยหลักทรัพย์เขาเปิดการเทรดถูกไหมตลาดเขาเทรดได้สมมุติว่าคุณกำลังโปรแกรมความเป็นไปได้คุณบอกว่าพอพรุ่งนี้ตอน10โมงเช้าผมจะหายใจลึกน
มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมและนะครับผมจะผ่อนคลายนะครับอย่างล้ำลึกเพื่อการเทรดการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมนี่ยกตัวอย่างนะครับว่ามันสำคัญมากที่คุณจะต้องเข้าใจว่าคุณจะเรียนรู้ในการโปรแกรมจิตของคุณไปเรื่อยๆตลอดชีวิตลองคิดดูนะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาจนเขาไม่รู้จะทำยังไงดีเขาออกไปทำงานหนักเขาคนเนี้ยจัดการกับความคิดก่อนค่อยออกไปทำงานคุณเห็นไหมว่ามันแตกต่างกันมากกับกิจวัตรที่คนคนหนึ่งฉันจนฉันไม่ทำงานทั้งวันกับฉันจนแต่ฉันต้องการเปลี่ยนโลกที่มองไม่เห็นในศีรษะของฉันฉันต้องการเปลี่ยนไอเดียความคิดฉันต้องการเปลี่ยนให้หมดคุณลองคิดดูสิว่าลองคิดดูนะสิ่งนี้เป็นพลังงานที่กำลังสั่นสะเทือนอยู่เจ้านี่ก็พลังงานเหมือนกันแล้วก็สั่นสะเทือนอยู่อันนี้ไวเบรทอยู่นี่ก็ไวเบรทอยู่สั่นสะเทือนอยู่เต้นอยู่เซมเลยทำยังไงคนคนหนึ่งถึงจะแบบว่าเขาไวเบรทด้วยความรู้สึกว่าเขาตื่นเต้นเขานะพูดแต่ภาษาที่เขามีความสุขสำเร็จภาษาของคนรวยมั่งคั่งภาษาที่ทำให้เขาอารมณ์ของเขาฟีลิ่งของเขาเนี่ยมันสั่นสะเทือนสูงมากเขาฝึกอย่างนั้นแล้วเขาก็สามารถที่จะดึงดูดเงินเข้ามาหาเขาโดยง่ายเพราะอย่าลืมว่าทุกอย่างในจักรวาลนี่มันคือพลังงานหมดเลยความมั่นใจเป็นพลังงานความกลัวเป็นพลังงานความโลภเป็นพลังงานทุกอย่างเลยเป็นพลังงานคุณจะต้องเข้าใจว่าถ้าคุณอยากจะรวยจริงๆคุณจะต้องเปลี่ยนความเชื่อว่าคุณสามารถยิ่งกว่าสามารถเป็นเศรษฐีได้ถ้าว่าคุณไม่จัดการกับโลกที่มองไม่เห็นคือความคิดความเชื่อก่อนแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ไปทำกิจวัตรประจำวันเหมือนเดิมเลยแล้วเราก็หลับไปเราตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปทำงานถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคุณจะไม่มีทางที่จะไปเปลี่ยนอะไรในสนามควอนตัมได้เลยพูดง่ายๆก็คือจะบอกคุณอย่างนี้แล้วกันนะว่าตัวคุณเนี่ยทันทีที่คุณจินตนาการคุณยุ่งกับสนามควอนตัมเพราะว่าคุณเข้าไปในโลก4มิติทันทีที่คุณนะทันทีที่คุณเข้าอัลฟาหรือคุณเมดิเตทคุณทำสมาธิเมดิเตทหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณเข้าสู่เรื่องของจิตวิญญาณที่มองไม่เห็นพิธีกรรมต่างๆคุณจุดเทียนคุณทำพิธีกรรมเกี่ยวกับคริสตัลคุณจัดมุมรวยในบ้านคุณทำอะไรบางอย่างกับกระเป๋าเงินของคุณคุณติดข้อความบางอย่างบนกระจกคุณทำอะไรบางอย่างที่มันไปสั่นสะเทือนเนี่ยกระทบในโลกของสนามควอนตัม4มิติแล้วมันจะนำเอาความเป็นจริงนะที่มี potential ในความเป็นไปได้เนี่ยกลับมายังโลก3 ดีพูดง่ายๆก็คือเราอยู่ในโลกมนุษย์3มิติเราห้ามทำอะไรแค่3มิติเพื่อที่เราจะรวยสำเร็จมีความสุขเชื่อไหมว่าคุณอยากได้บ้านเป็นหลังๆบ้านเป็นหลังๆเนี่ยมองเห็นด้วยตาเปล่าจับต้องได้คุณอยากได้รถมันมีคนสร้างเป็นล้านๆคันเลยไอ้รถที่ขี่ได้นี่แหละมันจะมาจากการที่คุณเข้าไปเกี่ยวกับควอนตัมฟิลด์คุณเข้าไปนะคุณเข้าไปจัดการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงแล้วบ้านรถเงินสดรายได้มันจะมาพูดแบบนี้พอจะเก็ตไหมหรือว่ายังงงอยู่ถ้าใครเก็ตพิมพ์เลข9มาหน่อยพอจะเก็ตไหมว่าเราไม่สามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆได้ด้วยการที่เราวุ่นวายกับโลก3มิติไปเรื่อยๆแต่เราต้องแบ่งเวลาจัดการกับอินเนอร์เวิลด์โลกภายในของเราคุณอาจจะต้องนั่งสมาธิคุณอาจจะต้องเรียนรู้การสะกดจิตตัวเองเข้าทรานซ์เข้าสู่อัลฟาทำการแอฟเฟอร์เมชันนะคำตอกย้ำของคุณไอ้คำตอกย้ำนะครับบางคนเรียกว่าคำย้ำคิดนะครับอาจารย์ไม่ค่อยชอบคำนี้เท่าไหร่คำย้ำคิดมันดูแปลกๆนะครับคำย้ำคิดแต่มันหมายถึงการที่คุณจะตอกย้ำความเป็นจริงบางอย่างว่าคุณเป็นเช่นนั้นแล้วนะครับโอ้คุณอ๋อบอกว่าแจ่มแจ้งมากนะครับเก่งจังเลยคุณจีรกรบอกว่าเข้าใจนะครับสวัสดีครับคุณพุทธพรนะครับคุณสนายนะครับคุณโค้ดริชคุณต้องอ่านว่าโอนุมาโวเจลนะครับถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าให้ไอเดียนะครับเพิ่มเติมนะครับตัวคุณเข้าทรานซ์จินตนาการนะครับสิ่งที่ต้องการนะครับแล้วก็ลืมตาขึ้นแล้วออกมาครับถ้าหากว่าคุณได้มีสิ่งนี้อยู่ในชีวิตของคุณเหมือนกับคุณดื่มน้ำกินข้าวอ่ะถ้าคุณทำได้ขนาดนั้นนะยังไงคุณก็รวยสวัสดีครับคุณสิริศักดิ์นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผลงานหลายๆอย่างนะครับ